บริสุทธิ์แด่ลูกศิษย์ทุกทุกคนท่านพลโทสาธิตมาสุกันพิธารัตน์แม่ทัพภาคที่3พร้อมกับด้วยลูกน้องบริวารลูกศิษย์ทั้งหลายมวลที่ได้มาสร้างบารมีในวันนี้เป็นวันมงคลอย่างยิ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช2558ซึ่งเราและท่านทั้งหลายมีบุญกุศลอย่างยิ่งที่มีอายุมาถึงในวันนี้ได้มาสร้างบุญญาบารมีสร้างบุญกุศลเราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ยากจะได้มาพบพระพุทธศาสนาก็ยากจะได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ดีก็ยากจะได้สร้างบุญกุศลอายุยืนยาวถึงวันนี้ก็ไม่ใช่ง่ายฉะนั้นเรามีบุญกุศลอย่างยิ่งที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาคำสอนที่เป็นอมตะสัจวาจาสัจธรรมคำสอนอันนำที่พ้นนำสัตว์ทั้งหลายพ้นจากทุกข์ได้ฉะนั้นเราท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทในชีวิตปีหนึ่งผ่านไปแล้วปีใหม่ผ่านมาถึงมาเราก็พยายามสร้างบุญกุศลสร้างบารมีให้ยิ่งขึ้นไปอย่าประมาทในชีวิตของคนเราสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ย่อมมีความเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ก็พยายามสร้างบุญกุศลลมหายใจเข้าหายใจออกเรายังมีอยู่สร้างบุญกุศลให้ยิ่งขึ้นไปเว้นจากการทำบาปอกุศลทั้งหลายสร้างกุศลบุญกุศลให้ยิ่งขึ้นไปด้วยกายสุจริตวาจาสุจริตจิตใจสุจริตเราทำจิตใจให้ใสสะอาดปราศจากมลทินสิ่งเศร้าหมองทั้งหลายพยายามกำจัดขจัดความโลภความโกรธความหลงความมานะทิฏฐิออกจากจิตใจของเราจิตใจของเราให้เป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกเห็นชอบ สัมมาทิฏฐิมีแล้วก็พยายามบำเพ็ญกุศลให้ยิ่งขึ้นเดินตามทางสายกลางพุทธเจ้าสั่งสอนมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปปฏิบัติตามสายกลางไม่ว่าทางโลกทางธรรมต้องเดินสายกลางพุทธเจ้าสั่งสอนมัชฌิมาปฏิปทาสายกลางแล้วก็พยายามปฏิบัติตามมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจามีวาจาชอบสัมมากัมมันตะมีการงานอันชอบสัมมาชีวะนิ่งชีวิตชอบสัมมาวายามะมีความเพียรชอบสัมมาสติมีสติระลึกชอบสัมมาสมาธิมีสมาธิจิตตั้งมั่นชอบพยายามปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าแล้วก็บำเพ็ญทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราให้ยิ่งขึ้นไปและสร้างบารมีสิบธาตุให้เต็มเปี่ยมมีทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีทัสสะบารมีทั้งสิบธาตุถ้าเรามีบารมีสิบธาตุนี้จึงจะได้ถึงพระนิพพานฉะนั้นเราท่านทั้งหลายทุกผู้ทุกคนเป็นพระโพธิสัตว์ทุกผู้ทุกคนที่ได้สร้างบารมีเกิดมาในโลกนี้แต่ว่าพระโพธิสัตว์บารมียังไม่เต็มเปี่ยมถ้าบารมีเต็มเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเราก็จะได้ไปสู่พระนิพพานที่เป็นแดนอมตะที่ไม่มีการเกิดการแก่การเจ็บการตายในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเราเกิดมาโชคราวมาสร้างบารมีสร้างบุญกุศลในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกครั้งเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตนตัวไม่ใช่ตัวตนเรา ไม่มีสิ่งใดที่เราจะบังคับได้พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งที่เป็นทุกข์เป็นอนัตตาสัพเพธัมมาอนัตตาธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราบังคับอยู่ไม่ได้เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ก็พยายามสร้างคุณงามความดีสร้างบุญกุศลสร้างบารมีเจริญตามรอยพระอรหันต์ตามรอยบาทของพุทธเจ้าปฏิบัติตามคำสอนตั้งสติให้ดีทำหน้าที่ให้ถูกต้องให้เป็นพ่อที่ดีของลูกเป็นแม่ที่ดีของลูกเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีของลูกศิษย์เป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นประชาชนที่ดีของประเทศชาติบ้านเมืองเป็นทหารเป็นตำรวจที่ดีของประเทศชาติบ้านเมืองจงรับใช้แผ่นดินแล้วก็ทำหน้าที่ให้ถูกต้องตั้งจิตตั้งใจให้ดีแล้วก็พยายามรักษาการเวลาให้มีคุณค่าวันเวลาเนี่ยมีคุณค่าวันเวลาผ่านไปเหมือนดังน้ำไหลรีบเร็วไวสร้างบุญกุศลวันเวลานี่มีค่าที่สุด5นาที10นาทีชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็วันเวลามีค่าถ้าเราสร้างบุญกุศลสร้างบารมีก็มีประโยชน์ถ้าเราปล่อยเวลาผ่านไปโดยไร้ประโยชน์เราไม่คิดไม่อ่านอะไรไม่ทำอะไรไม่พิจารณาข้างหน้าข้างหลังไม่ทำประโยชน์ตนประโยชน์แก่บ้านเมืองประโยชน์แก่สังคมประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองไม่ทำความดีไว้เราก็เกิดมาเสียชาติเกิดมาไม่มีประโยชน์อะไรสักอย่าง
ไม่ได้ทั้งทางโลกไม่ได้ทั้งทางธรรมเป็นคนที่ตาบอดทั้งสองข้างพุทธเจ้าเปรียบเทียบบางมนุษย์บางคนเกิดมาเป็นคนที่ตาบอดทั้งสองข้างบางคนเกิดมามีตาข้างเดียวบางคนมีตาสมบูรณ์บางคนเกิดมาไม่มีตาก็มีเป็นคนตาบอดตามืดบอดพุทธเจ้าเทศนาอย่างนั้นคนที่มีตาสองข้างนั่นคือคนที่เกิดมาแล้วมีปัญญาที่จะหาทรัพย์สมบัติเงินทองเข้าของสมบัติภายนอกแล้วก็มีปัญญาหาโลกุตตรธรรมหาสัจธรรมเห็นแจ้งอริยสัจธรรมทั้ง4เห็นทุกข์เห็นสมุทัยเห็นนิโรธเห็นมรรคเห็นทางพ้นจากทุกข์ปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าและสร้างบุญกุศลสร้างบารมีขึ้นไปจนถึงพระนิพพานเรียกว่าคนที่เกิดมามีตาทั้งสองข้างบางคนมีตาข้างเดียวรู้แต่มีปัญญาหาเงินหาทองข้อของสมบัติเลี้ยงชีวิตไปวันๆมีแต่หาเงินหาทองข้อของสมบัติภายนอกแต่ว่าสมบัติอริยทรัพย์ภายในไม่หาไม่รู้จักบำเพ็ญทานศีลภาวนาไม่รู้จักคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่สร้างบุญกุศลบารมีอะไรไม่สร้างอย่างอันนี้เป็นคนที่มีตาข้างเดียวแล้วก็ตาอีกข้างที่จะเป็นโลกุตตรที่พ้นทุกข์นั่นไม่มีตาเห็นบางคนนั่นน่ะมีตาบริบูรณ์มีตาสมบูรณ์คือตาอริยสัจเห็นอริยสัจทำได้สี่เห็นทุกข์เห็นเหตุที่เกิดทุกข์เห็นความดับทุกข์แล้วเห็นมรรคทางที่จะนำตนให้ดับทุกข์อันนี้เรียกว่าคนมีตาสมบูรณ์คือพระอริยเจ้าทั้งหลายบางคนเกิดมามีตาบอดทั้งสองข้างบางคนมีตาข้างเดียวบางคนไม่มีตาก็มีฉะนั้นเป็นคนตาบอดก็มีฉะนั้นเราท่านทั้งหลายมีบุญกุศลที่สูงแล้วที่เกิดมาในโลกนี้พยายามสร้างบุญกุศลให้ยิ่งขึ้นไปในโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนโลกธรรมแปดไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเป็นของเกิดอยู่ในโลกนี้คือมีลาภก็เสริมลาภมียศก็เสริมยศมีสรรเสริญก็มีนินทามีสุขมีทุกข์เป็นธรรมดาเมื่อได้ยศได้ลาภเราก็อย่าไปยินดีอย่าไปติดแค่นี้เราพยายามอย่าไปติดสมมติแล้วก็เวลาเราเสริมลาภเสริมยศเราก็อย่าไปเสียใจมันทุกสิ่งทุกอย่างน่ะเป็นของธรรมดาธรรมชาติถ้าเราทำดีสร้างกุศลบารมีเราถึงนั่นถึงเวลาได้ก็ได้เองยศลาภสรรเสริญทุกสิ่งทุกอย่างเทวดาฟ้าดินประทานพรให้เราเองถ้าเราสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีฉะนั้นเราและท่านทั้งหลายเกิดมาในโลกนี้เกิดมาชั่วคราวไม่มีอะไรทิ้งเทศแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างต้องคืนให้แก่ธรรมชาติไม่ว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมทุกสิ่งทุกอย่างเราอาศัยธาตุอาศัยลมอาศัยดินอาศัยดินเพื่อละดินอาศัยน้ำเพื่อละน้ำอาศัยลมเพื่อละลมอาศัยไฟเพื่อละไฟอาศัยโลกเพื่อละโลกอาศัยกิเลสเพื่อละกิเลสอาศัยตัณหาเพื่อละตัณหาอาศัยธรรมเพื่อละธรรมทุกสิ่งทุกอย่างสัพเพธรรมานัตตาธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาเราบังคับอยู่ไม่ได้พระนิพพานก็เป็นอนัตตาธรรมเป็นสุญญตาธรรมที่พ้นจากโลกนี้ไปไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอีกฉะนั้นพยายามสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีให้แก่กล้ามันเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนาญาณให้เกิดขึ้นให้เห็นถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาพระไตรลักษณ์ถ้าเห็นรูปนาม2ประการแล้วก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็เห็นอริยสัจธรรมทั้ง4แล้วก็จะได้ถึงพระนิพพานฉะนั้นในวันนี้ซึ่งเป็นโอกาสอันดีท่านทั้งหลายได้มาสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีในวันนี้มาขอพรขอให้สำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมขอให้ได้รับใช้แผ่นดินประเทศชาติบ้านเมืองแล้วก็ทำประโยชน์ตนให้ถึงที่สุดทำประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติบ้านเมืองแล้วก็พากันปกป้องรักษาสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปในประเทศไทยแดนสยามของเราขอให้ได้เป็นที่หนึ่งในโลกเราขอพระพุทธศาสนาจงรุ่งเรืองเราขอให้ท่านทั้งหลายจงมีปัญญาดวงตาเห็นธรรมสว่างสวัยพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยอันตรายทั้งหลายให้สำเร็จทั้งโลกทั้งธรรมสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกสิ่งทุกประการด้วยเทอญ